ดูว่าทางด้านของแข้งซ้ายนะครับของธีรพงษ์เนี่ยดูว่าจะทำงานได้หรือเปล่ายกนี้ทีก่อนเลยครับทางด้านของยอดอาวุธครับเติ่งก็มาเตะโอ้แข้งซ้ายธีรพงษ์ดูครับสองแข้งเบิ้ลนายนี่ดูจะเสียเปรียบแต่ว่านอกนี่ซ้ายจัดจ้านครับดูนายครับยอดอาวุธล็อกได้ก็พยายามหมุนครับธีรพงษ์พยายามตั้งไว้ครับแต่ว่ายอดอาวุธแข็งแกร่งแล้วก็กรรมการบุญเลิศเบรกเกมก่อนครับแม่ยังไม่ถนัดไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับยอดอาวุธนี่พยายามจะเบียดนะครับวงในนี่อาชีพถนัดอยู่แล้วแต่ถ้าเดินมานี่เดินเข้ามาบุ้มปีบุ้มห้านี่โดนสายไปเยอะๆนี่ก็ยุบได้นะครับเอาละครับพอธีรพงษ์นี่สายแรงเหลือเกินแต่วงในนี่โอ้โหตีเหนียวแน่นมากครับทางด้านของยอดอาวุธเอาละครับยังคงติดตลอดรู้นะครับว่าอยู่นอกเสียเปรียบดูวงในนี่ครับลูกขวางลูกแทงเอาไป3 4แทง4เข้าแล้วนะครับเรียกว่าแทงตลอดเก็บๆทั้งนั้นครับรับเดินต่อทางด้านของยอดอาวุธครับเป้าหมายคือจับในครับโอ้ดักแทงซ้ายสวยครับธีรพงษ์แล้วขวางขวางทำไงครับเด้งตีธีรพงษ์ไล่แขนแต่ว่ายอดอาวุธมาแรงครับจังหวะนี้เสียบซ้ายลากมาครับลากมาโก่งแล้วตีซ้ายครับลากแล้วตีซ้ายโอ้โหดูครับโก่งแล้วแทงโก่งแล้วแทงว่ายวงในนี่ชัดเจนเหลือเกินครับทางด้านของยอดอาวุธครับวงในน่าได้เปรียบแน่ครับวงนอกซ้ายนี่เป็นของธีรพงษ์นี่ครับไล่แขนดักแทงเอาเลยครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับตอนนี้เริ่มมาแล้วครับทางด้านของธีรพงษ์ไปซ้ายแทงซ้ายเบียดเข้าไปเรื่อยครับช่วงปลายที่ทำได้ดีเลยครับธีรพงษ์ครับวงในครับแข้งขวามาโอ้โหเปลี่ยนการครับยืนขวาแล้วครับทางด้านของธีรพงษ์โอ้ยแหวช็อตนี้สวยงามครับล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านของยอดอาวุธดูในครับในธีรพงษ์พยายามจะไล่แขนพยายามจะขึ้นคอครับเอาละครับเริ่มจะไล่แขนแทงใต้เหมือนกันนะครับทางด้านของธีรพงษ์แต่ยอดอาวุธนี่เบียดติดตัวตลอดไม่ยอมง่ายๆนี่แทงซ้ายแทงซ้ายเตะซ้ายเอาละครับปั้นกวนเลยครับโอ้หมดยกเอาละครับมาดูกันยกที่4นะครับยอดอาวุธนี่มาทรงเดิมครับเบียดติดตัวธีรพงษ์ไม่ยอมอยู่ห่างเอาละครับคอยไล่แขนแล้วก็จับแทงสวยๆมาเลยครับหักล้มลงไปครับนี่นะครับความแข็งแรงนะครับของทางด้านยอดอาวุธเบียดตลอดนะครับในช่วงยกที่3ผ่านมาต้นยกนี่ดูว่ายอดอาวุธทำได้ดีแต่ปลายยกนี่เป็นธีรพงษ์นะครับดักแทงดักเตะได้ถึงสวยยกนี้ปล่อยตัวออกมานี่เดินเบียดเดินชนเลยครับครับลุยเข้าไปครับยอดอาวุธจับนายธีรพงษ์ในยกนี้นี่ไม่หนีเลยครับดูครับไล่แขนเสียบเข่าโต้คืนสู้ตลอดครับเดินไม่หยุดครับยอดอาวุธโอ้โหจับนายได้ครับดูครับเขาแข็งแกร่งนี่แหละครับโอ้โหลูกนี้นะครับเรียกว่าหักเข้าไปลูกนี้นี่เสียหายพอสมควรนะครับดูว่าจะลุกช้าไปเลยหรือเปล่าครับธีรพงษ์เดินเปียกตลอดแต่ยังมีฮึดไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามที่จะไล่แขนแทงสู้เหมือนกันแต่วงในเนี่ยความแข็งแรงดูว่าจะเป็นรองทางด้านของยอดอาวุธเอาละครับแทงซ้ายเริ่มมาอีกแล้วครับจะเหมือนปลายยก4หรือเปล่าครับเตะซ้ายแทงซ้ายดูครับดูครับทางด้านของธีรพงษ์ครับแบบมาเร่งไปปลายครับไปปลายนี่เขาจะพยายามไม่ให้เสียเปรียบครับขณะที่ยอดอาวุธเนี่ยไม่สนแล้วครับจะต้นจะปลายนี่เดินชนอย่างเดียวครับเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับทางด้านของยอดอาวุธเบียดเข้าไปเรื่อยรู้นะครับว่าวงนอกเนี่ยเตรียมเชิงฝีมือเป็นรองแน่เบียดเข้าไปแทงโอ้ดูครับเอาละครับนี่นะครับเริ่มจะใช้เหลี่ยมแล้วดูครับนายครับปั้มรัดฟัดครับไม่มีใครยอมใครหมดยกที่4ครับว่าพักก่อนครู่เดียวครับมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับของคู่ที่5ในรายการครับธีรพงษ์สิทธิ์ ET ครับเจอกับยอดอาวุธสอเกียรติเจริญสิริครับยอดอาวุธน้ำเงินนะครับเดินเปิดเกมลุยครับตอนนี้ของธีรพงษ์นี่ดูมั่นอกมั่นใจหรือเปล่าครับแม่แข้งซ้ายยาวๆธีรพงษ์หัวซ้ายไม่แต่ว่าธีรพงษ์ครับแข้งซ้ายนี่ดูจัดครับมาดูครับเกี่ยวนายได้ล็อกได้ล็อกได้ไม่แต่ว่าจังหวะตีไม่มีครับวงในนี่เหนียวเหลือเกินนะครับเอาเลยครับธีรพงษ์นี่นะครับพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับแต่วงในนี่โอ้ยลูกนี้โอ้ยลูกนี้หักก็ไปคาเชือกแล้วก็แทงลูกนี้ครับเสียหายครับเสียหายเลยครับธีรพงษ์ต้องเดินแล้วครับดูครับขยับแข้งซ้ายเตะไม่ได้เตะขวาก็แต่ว่าโดนซ้ายขึ้นมานี่ครับเตะหลุนแล้วโดนสวยขึ้นธีรพงษ์ขยับเบียดเข้าไปครับยอดอาวุธนี่ดูมั่นใจเลยครับได้ดอกเมื่อสักครู่นี้ครับออกไปตั้งรับทันทีครับโอ้พยายามนะครับไม่ละความพยายามจริงๆในด้านของธีรพงษ์
พยายามจะเบียดเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดตอนนี้ดูว่ายอดอาวุธนี่จะคุมเกมเอาไว้แล้วนะครับคอยออกแข้งคอยถีบแล้วนะครับหลังจากที่เดินมาเต็มๆ4ยกครับครับหมีหมัดเสริมกับทางด้านของธีรพงศ์แต่ว่าจังหวะประชิดตัวครับยอดอาวุธนี่เข้าก่อนเลยครับแขนนี่กอดแต่หูนี่เงียบฟังเสียงระฆังเลยครับว่าเมื่อไหร่จะดังครับเพราะเจ้าตัวนี่มั่นใจแล้วครับธีรพงศ์ยังไม่ยอมง่ายๆครับขยับแข้งขวาแต่ว่าโดนขวาคืนมาเหมือนกันครับแข้งซ้ายไปโอ้ยแหมมาเดือดอีกช่วงท้ายเกมครับเอาละครับเป็นยอดอาวุธนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ